คุณพ่อผมคิดว่าเอ้ยอยากที่จะต้องมีธุรกิจละทำอะไรดีคนไทยก็กินข้าวใช่ไหมฮะง่ายสุดข้าวตาไก่จ้าเรามีมากกว่า 4-500 SKU เฮ้ยข้าวอย่างเดียวเนี่ยนะใช่ฮะภายในปีเดียวที่พี่กลับมายอดขายจาก10ล้านขึ้นเป็น100ล้านเลยนี่จริงไหมใช่ฮะปีเดียวเนี่ยนะใช่ตอนนั้นเนี่ยแบรนด์เรายังไม่ได้ดังเราต้องทำอะไรที่มันใช้เงินน้อยแหวกแนวก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญว่าลองอ้ําสักคำนะคะลองอ้ําสักคำนะคะวันนั้นผมคิดจะทำยังไงก็ได้ให้แบรนด์เราดังข้าวเราขายไปได้ทั่วโลกผมก็ไม่รู้นะผมจะทำได้หรือเปล่าแต่ไฟตอนนั้นคือมันต้องกลับมาทำผมอยากที่จะให้ไก่จ้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนทั้งโลกรู้จักว่ามันเป็นข้าวไทยที่ดีคือนึกถึงข้าวไทยคุณต้องนึกถึงข้าวตาไก่จ้า